ตอนที่เราเข้าไปใช่ไหมตำรวจเขาจะเก็บมือถืออะไรหมดเลยนะห้ามเอาเข้าไปเราจะแอบถ่ายอะไรไม่ได้เด็ดขาดใช่ไหมแล้วเราก็ไปดูที่เกิดเหตุตำรวจก็พาบนไปแล้วก็แว้นไปขับรถไปเข้าใจแล้วว่าเรื่องกฎจราจรในเตหะรานเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้เหรอพี่ตำรวจก็ขับแบบนั้นแหละขับเบียดซ้ายเบียดขวาโอ้โหกลัวว่าโทรศัพท์หายจนชีวิตมาทิ้งไว้กับรถตำรวจ ไปถึงเขาก็เดินนิ่งๆเหตุเกิดตรงไหนทำให้เขาดูเนี่ยแล้วเขาก็ดูกล้องดูอะไรแล้วปรากฏว่าโชคดีว่าเก้าอี้ที่เรานั่งอยู่อ่ะมีกล้องวงจรปิดจากร้านข้างๆอ่ะจับภาพไว้ได้พอดีเขาก็เลยเปิดกล้องให้ดูแล้วก็ลองดูจนกระทั่งเห็นภาพเหตุการณ์นั้นแหละดูจากกล้องวงจรปิดนะเก้าอี้ที่เรานั่งอ่ะคนที่มานั่งก่อนเราทุกคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาใช้เหมือนเราเลยนะก็ใช้แบบข้างถนนเปิดดูนู่นนี่นั่นอ่ะซึ่งมันรู้สึกว่าแล้วทำไมถึงเป็นเราอย่างเงี้ยเขาบอกเป็นไปได้ว่าโจรอ่ะอาจจะเล็งเราไว้อยู่แล้วโทรศัพท์ของนักท่องเที่ยวอ่ะมีโอกาสสูงที่จะแพงแน่ๆแล้วสอบก็คือชาวต่างชาติก็คงไม่เอาเรื่องเพราะกระบวนการมันยากมากจริงแต่เราขอเรื่องเราไม่รู้บอกให้เอาเรื่องอ๋อเหรอก็เนี่ยเขาจัดการอะไรให้เราเสร็จสรรพเลยสู้ยิ่งกว่าเราอีกนะคนวันนี้ที่เจอนะทางตำรวจทุกคนที่รู้เรื่องเราอ่ะทุกคนขอโทษหมดเลยนะขอโทษแทนด้วยนะอะไรเงี้ยเราเสียใจกับเรื่องนี้เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเราขอโทษจริงๆจุดขอโทษแล้วก็ไปจับเธอทำอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่